ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวานะครับในสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างทุกคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักค่ะรู้จักครับผมรู้จักค่ะแกงเขียวหวานเนี่ยผมห่อหมกปลากายค่ะข้าวต้มมัดธัญพืชไส้ถั่วกวนค่ะถึงเวลาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมที่คนรุ่นใหม่จะมาทำอาหารให้เราชิมด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อเดฟค่ะนางสาวชวลสุขีนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาธุรกิจอาหารค่ะถ้าอาจารย์พูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรลูกเมนูข้าวต้มมัดธัญพืชไส้ถั่วกวนค่ะทำไมต้องเป็นเมนูนี้ล่ะลูกเพราะว่าอยากทานข้าวต้มมัดที่ดีต่อสุขภาพค่ะเลยทำเมนูนี้และพอใส่อัมพวากะทิแท้ 100% แล้วเนี่ยมันก็อร่อยมากๆเลยค่ะมันกำลังดีหอมกินมะพร้าวอ่อนๆด้วยค่ะและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาล่ะน้องเดฟลงมือดีกว่าอยากกินข้าวต้มมัดธัญพืชแล้วล่ะค่ะขอให้อาจารย์เทอัมพวากะทิแท้ 100% ให้หนูด้วยค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์พร้อมมันกำลังดีครับแล้วใส่อะไรต่อน้องเนฟต่อด้วยน้ำตาลทรายนะคะค่ะใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือป่นนะคะเกลือป่นจุดเตาตั้งไฟอ่อนค่ะแล้วก็คนนะคะจนน้ำตาลละลายค่ะกะทิของเราจะใสขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมของเราที่ได้นะคะที่ใส่ข้าวเหนียวขาวนึ่งสุกที่เราเตรียมไว้ค่ะอ๋อใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วทำยังไงต่อลูกเราก็จะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะต้องผสมกะทิตอนที่มันยังร้อนๆ นะคุณผู้ชมพอคนเข้ากันแล้วยังไงคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำข้าวเหนียวไปมูนไว้เป็นเวลา20นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าข้าวเหนียวจะละอุค่ะละอุก็คือหมายถึงว่าแห้งหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ถั่วแดงต้มสุกค่ะถั่วแดงต้มสุกถั่วดำต้มสุกค่ะต่อมาก็เป็นถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกนะคะจากนั้นก็เข้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเข้าส่วนผสมของข้าวเหนียวที่เรามูนไว้ให้เข้ากันกับธัญพืชพอส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำใบตองที่เราเตรียมไว้ค่ะนำมาซ้อนกันค่ะจากนั้นเราก็จะตักส่วนผสมที่เป็นข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปนำไส้ถั่วกวนนะคะอ๋ออันนี้เป็นไส้ถั่วกวนนะคะใช่นำส่วนที่เป็นข้าวเหนียวนะคะทับลงไปอีกครั้งหนึ่งปิดหน้าอีกทีหนึ่งจากนั้นเราก็ห่อด้วยใบตองนะคะให้สวยงามทำแบบนี้2อันนะคะแล้วก็ประกบกันนะคะแล้วก็นำตอกไม้ไผ่ค่ะมามัดเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่มันเกินออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งนะคะใช้ไฟแรงประมาณ 15-20 นาทีค่ะอ่ะประเดี๋ยวเรารอจนกระทั่งนึ่งสุกนะครับได้แล้วค่ะตอนนี้ครบ20นาทีแล้วค่ะครบ20นาทีแล้วเหรออาจารย์ชิมได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเนี่ยรู้เลยคุณผู้ชมพอเราได้กะทิขาวๆพอเวลามาทำข้าวต้มผัดสีมันจะสวยชวนรับประทานนะคุณผู้ชมหอมอร่อยอ่ะใช้ได้เลยคุณผู้ชมเชื่อเลยว่าอัมพวาทำให้ข้าวต้มผัดน่ะตำรับไหนตำรับไหนก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์นะคุณผู้ชมพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้